ผู้ต้องหาการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองถ้าเกิดอีกรอบจากบทเรียนตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาในปี2557 22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16 นาฬิกา 30 นาทีพบจำฟ้า 3 ชั้นหรือพบฉัตรมงคลนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกและการเกิดขึ้นแต่ละครั้งมีความรุนแรงแยบยลและช่วงนี้ทหารเขาไม่ใช่เงียบเท่านั้นสงบและสงัดด้วยคิดสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนบ้างล่ะนะฮะดูความคิดเห็นของนักการเมืองมามากมาดูความคิดเห็นของประชาชนฮะซึ่งปรากฏว่าประชาชนเชื่อว่าการรัฐประหารในปี2557จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขารู้เลยว่ามีเงินแจกแปลว่ารัฐบาลชุดนั้นอย่างอื่นทำไม่เป็นไอ้ที่ยากๆทำไม่เป็นไอ้ที่ง่ายๆคือเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปแจกฉะนั้นจำไว้นะครับคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่มาบริหารประเทศจะเป็นมหาเศรษฐีมาจากไหนมีเงินมากมายมาจากไหนเวลาเขาแจกเนี่ยเขาไม่ใช่เอาเงินเขาเองมาแจกนะครับเราก็ควรจะเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดมาแล้วครับว่าในอดีตถ้ามีเศรษฐีระดับสากลเนี่ยมาเป็นนายกแล้วบอกว่าแจกโน่นแจกนี่ทุกคนหลงดีใจนึกว่าถ้าเรามีเศรษฐีเป็นนายกก็ดีสิเพราะเขารวยเขารวยเขาก็แจกเงินสิไม่ใช่นะครับเขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยกับกลุ่มที่อยู่ในอำนาจครับเขารวยจากการที่เขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ยึดฐานอำนาจไว้แล้วเราก็เลือกเขากลับมาแล้วเขาก็มีโอกาสทำมาหากินจากการที่ใช้เงินของเราแจกเราเพื่อเลือกเขากลับมานั่นแหละครับดังนั้นบทเรียนนี้มันชัดแล้วชัดขึ้นทุกทีครับก็จึงเป็นอีกบทเรียนอันเจ็บปวดว่าครั้งนี้มันจำเป็นจะต้องไม่กลายเป็นเหยื่อประเด็นที่ต้องถกเถียงกันในวันนี้ก็คือว่าเอาตังมาแจกทำไมไม่ต้องการเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ได้แจกอยู่แล้วมันเป็นเอาภาษีอากรของประชาชนมาแจกประชาชนประชาชนก็ไม่ได้เรียกร้องต้องการเศรษฐกิจก็ไม่ได้วิกฤตเมื่อวานนี้ก็ร่ายยาวตัวเลขไปตั้งแต่วันก่อนด้วยนะก่อนหน้า1วันตั้งแต่ตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเลขสภาพัฒน์มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตัวเลข IMF ตัวเลขธนาคารโลกแล้วก็เขาก็ยังเขาฟังเปล่าผมไม่รู้นะครับก็ทำรายการไปโดยไม่รู้ว่าจะมีใครไปบ้างมีใครฟังบ้างมากน้อยแค่ไหนละแต่ว่าก็พูดไปแล้วว่าประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตแต่ว่าเศรษฐกิจเติบโตช้าเหมือนกับหลายๆประเทศในโลกนี้แต่บางทีอาจจะดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับดีก็ควรจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นแต่กลับจะสร้างปัญหาด้วยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งที่ตังค์ไม่ค่อยจะมีนะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นความขัดสนทางวิชาการของรัฐบาลในพูดแบบเปาะที่สุดแล้วนะครับมันประเด็นที่สื่อมวลชนจะต้องเถียงกันตอนนี้ก็คือว่าเอามาให้ทำไมนะไม่ได้อยากได้นะครับมันถ้าประชาชนเห็นด้วยกับผมก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลทำแบบนี้เราก็ค้านแล้วถ้าเกิดค้านไม่ไหวสู้ไม่ได้รัฐบาลอยากจะเอาเงินของเรามาแจกเราทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยเราก็ไม่รับเพราะเราจะต้องช่วยประเทศชาติถ้าเกิดรัฐบาลเอามาให้ผม10,000 บาทเนี่ยแต่ผมมีสิทธินะเพราะผมมีรายได้ไม่ได้สูงขนาดที่รัฐบาลจะไม่ให้ก็ผมก็ไม่รับถ้าเราทุกคนไม่รับ10,000 บาทนะคือถ้าพูดด้วยเหตุผลแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ฟังอยากจะใช้เงินแจกอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งมันผิดนะครับถ้าจะทำอย่างนั้นเราก็ต้องประท้วงรัฐบาลด้วยกันไม่รับเงินใช่ไหมเป็นการต่อสู้อย่างสงบงดงามไม่ติดคุกไม่ถูกจับนะเพราะว่าเอาตังค์มาเหรอไม่รับถ้าเกิดประชาชนทั้ง70 ล้านคนซึ่งจะมีไม่ถึง70 ล้านนะครับที่จะได้มีสิทธิ์ได้เงินเนี้ยสมมติว่า50-60 ล้านคนเนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับคนละ 10,000นะมัน500,000 กว่าล้านแล้วประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันบอกไม่รับ
อันนี้จะเป็นการสอนนักการเมืองผู้ช่อชนทางวิชาการหรืออาจจะช่อชนด้านอื่นให้รู้ว่าประชาชนฉลาดแล้วแต่ถ้าประชาชนยังรักอยู่นะทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีนะแล้วก็รู้ว่ามันไม่ดีจากทางรัฐและตัวเราเนี่ยก็อยู่กันไปนะครับผมก็จะกลายเป็นหนึ่งคนในประเทศไทยกับอีกผมเดาว่าอีกประมาณสักอาจจะถึงแสนนะคนที่จะไม่รับเงินทั้งที่มีสิทธิ์เนี่ยค่อยๆฟังไปแล้วกันอันนี้ไม่ใช่รายการที่จะปลุกระดมมวลชนนะครับแต่จะปลุกให้คิดทางวิชาการว่าไม่ใช่เราต้องขยันทำงานเราต้องเสียภาษีเราต้องป้องกันไม่ให้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันทั้งนโยบายและการกระทำจริงๆนะช่วยไม่ให้นักการเมืองที่อ่อนประสบการณ์ต้องติดคุกโดยไม่จำเป็นนะพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายที่เขามีตังค์เยอะๆเนี่ยแล้วเขามาเป็นนักการเมืองเนี่ยที่จริงน่าจะขอบคุณถ้าเขาสุจริตใจแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่ว่าถ้าเขารวยแล้วยังไม่พอเราก็ต้องคัดค้านเขาทำไงให้เขากลับมาเป็นคนดีนี่วิธีต่อสู้ทางการเมืองด้วยสันติวิธีนะครับลองตามดูแล้วกันไม่รู้ประชาชนจะเข้าใจหรือจะทำอย่างที่ผมทำอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับผมว่าต้องมีถึงถ้าได้ถึงล้านคนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับคือมีสิทธิ์และไม่รับหมื่นบาทหมื่นบาทนะทำงานแป๊บเดียวก็ได้นะครับจบปริญญาตรีเขาก็ได้17,000-18,000กันแล้วนะครับตอนนี้เขาได้16,000 ถึง 17,000นะครับปีหน้าก็จะขึ้นอีกนะครับมันก็เรียนปริญญาตรีขยันเรียนขยันทำงานทำงาน 2-3 อย่างเดือนนึงมันต้องได้มากกว่า 10,000 นะครับโอเคครับนี่ผมก็ขยันนะเดือนนึงได้ตั้ง 3-40,000 ขนาดแก่แล้วเนี่ยครับถ้าผมขี้เกียจถ้าผมขยันเขียนหนังสือปีนึงอาจจะได้สัก 100,000-200,000 ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เอานะครับ10,000 บาทนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการปปช.ขอเวลาในการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เดินหน้าโครงการครับและอาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก1คณะถ้าพบว่ามีประเด็นให้ต้องศึกษาวิเคราะห์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนที่จะเสนอต่อรัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องเฝ้าระวังประเด็นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะครับและเมื่อมีการขับเคลื่อนนโยบายแล้วเกิดการทุจริตขึ้นปปช.ก็มีอำนาจในการตั้งเรื่องเพื่อที่จะนโยบายอันหนึ่งที่เขากำหนดเอาว่าให้3หน่วยงานมาร่วมกันด้วยไม่ใช่เฉพาะปปช.อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการกกต.รวมทั้งปปช.เนี่ยอาจจะร่วมกันหารือนะครับในประเด็นเนี้ยที่ถ้ามันเกิดความสุ่มเสี่ยงจริงๆนะครับเพื่อว่าเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีอันนี้จะเป็นบทบาทสำคัญของตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเพียงเชิงแนะนำไปก่อนเพราะว่าโครงการมันยังไม่เกิดขึ้นเลยคือมาก็มีการเคลื่อนไหวของทหารแบบผิดปกติฮะซึ่งเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและครั้งล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้มีการเรียกหน่วยขึ้นตรงนะครับทั้งหมดของกองทัพบกเข้าทำการประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งนิดาโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจที่ประชาชนเกินกึ่งหนึ่งไม่เชื่อฮะร่างพรบจัดระเบียบกลาโหมจะสามารถทำการป้องกันการรัฐประหารได้ระบุมีคนเชื่อแค่ 3.20% เท่านั้นซึ่งเกือบ 62% ไม่เชื่อนะครับรัฐประหารปี2557เป็นครั้งสุดท้ายมีคนเชื่อแค่
3.44% นะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนหยุดรัฐประหารจากการสำรวจความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหารว่าร้อยละ 51.8 นะครับไม่เชื่อเลยนะครับแล้วก็ร้อยละ 25.73 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 12.56 เชื่อว่าค่อนข้างจะเชื่อร้อยละ 6.72 เชื่อว่าระบุว่าเชื่อมากนะครับร้อยละ 3.20 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการรัฐประหารนะครับในปี2557ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ประชาชนถึงร้อยละ 61.3 ระบุว่าไม่เชื่อนะครับร้อยละ 20.38 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อนะครับร้อยละ 8.28 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อร้อยละ 6.11 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 3.8 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจที่เราเห็นตอนนี้คือสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกตินะครับการที่ประชาชนมีคนเชื่อแค่ 3.20% นะครับว่าการรัฐประหารนั้นนะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่คนเกือบ 62% นะก็เชื่อนะครับว่าไอ้กฎหมายที่จะมีการริดรอนพระราชอำนาจริดรอนอำนาจทหารปลดทหารจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการรัฐประหารได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนก็ไม่เชื่อ 62% ก็ไม่เชื่อเลยว่ามีกฎหมายขึ้นมานะแล้วจะทำให้ทหารหยุดการรัฐประหารนะซึ่งแน่นอนฮะโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นการเร่งให้มีการรัฐประหารโดยซ้ำไปในขณะที่ทุกคนฮะโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการรัฐประหารเนี่ยจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหลังจากปี2557ที่ผ่านมาผมเรียนหุ้นส่วนนะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าต้นเหตุของการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมา1มาจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับตอนนี้เราก็คงเห็นนะว่าสถานการณ์ของประเทศเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะไม่ต่างอะไรกับจำนำข้าวนะครับเห็นเรื่องของความเสียหายแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยติเตียนบอกเล่าก็ไม่ยอมฟังนะครับนั่นคือประการที่1 2เรื่องของการเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งมีพรรคการเมืองนักการเมืองกระทำการในลักษณะดังกล่าวจนมีคำพิพากษาของศาลธรรมนูญให้พรรคอย่างก้าวไกลหยุดการกระทำและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคนะครับและแน่นอนฮะก็จะมีโทษคดีอาญาเรื่องของการยุบพรรคจำคุกแล้วก็โทษปรับตัดสิทธิ์ทางการเมืองและที่สำคัญจะโดนคดีข้อหากบฏในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิตด้วยนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ฮะโพก็คงเห็นนะก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารเพราะการเคลื่อนไหวของทหารอย่างการซ้อมรบที่ผิดปกตินะครับของ4เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศการเคลื่อนไหวของรถถังที่เคลื่อนไหวอย่างผิดปกตินะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงนะครับกองทัพบกเป็นที่เรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษที่สำคัญไปมากกว่านั้นการปรับรัฐมนตรีล่าสุดไม่มีการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือสุทินคลังแสงออกไปทำให้ตอนนี้ความขุ่นเคืองระหว่างทหารนะครับกับรัฐบาลมีมากขึ้นหลังจากที่จะไปทำการลิบซับทหารนะฮะทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับจะไปยึดเรือดำน้ำนะครับไปดิสเครดิตทหารจะไปยกเลิกทหารหน่วยนั้นหน่วยนี้นะครับไปยกเลิกนายพลจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็อีกหลายประเด็นเลยนะฮะและที่สำคัญก็จะไปริดรอนอำนาจทหารริดรอนพระราชอำนาจนะครับอ้างว่าป้องกันการรัฐประหารทำให้สถานการณ์ขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้การเกิดอะไรขึ้นก็ได้นั้นแน่นอนฮะคงไม่เหมือนเดิมแหละนะครับ
การจับกลุ่มผู้ต้องหาการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองถ้าเกิดอีกรอบจากบทเรียนตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาในปี2557 22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16:30 นพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกและการเกิดขึ้นแต่ละครั้งมีความรุนแรงแยบยลและช่วงนี้ทหารเขาไม่ใช่เงียบเท่านั้นสงบและสงัดด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแท่นสุบรรณคติยังสง่างามลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแท่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตราทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์
ทรงพระเจริญคิดThank you.